เรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยครับตามมาด้วยวงโยธวาทิตจากโรงเรียนกำแพงครับทำในการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการครูสอนพูดผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงฝึกซ้อมวงโยธวาทิตโดยนายนิกรจันทสารนายอภิชาติเลี่ยจันทร์และนายจุฑาลัยครับพี่พี่พูดว่าอะไรนะคาถากรนางสาวรัตนพันธ์กาบัวศรีพร้อมด้วยผู้ถือใต้วงโยธวาทิตดูเรียนกำแพงนางสาวสุภลักษณ์ลอยตั้งและอีกหนึ่งนักกีฬาในละวันจำนวนสมาชิกของวงโยธวาทิตคือทั้งหมด42รายเราต้องทิ้งยา
วิทยาเขตค่ะตามมาด้วยทัพนักกีฬานะครับซึ่งนำทัพนักกีฬาโดยขบวนพาเหรดแต่งกายในชุดรีไซเคิลสวยสดงดงาม